รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีเพื่อนมาปรึกษาว่าคุยกันมา4ปีแต่ว่าไม่มีสถานะแล้วเพื่อนควรทำยังไงต่อคะผมเป็นชายรักชายครับก่อนที่ผมจะไปเป็นชายรักชายผมเคยมีแฟนผู้หญิงครับเพื่อนเขามาปรึกษาค่ะว่าเขาอ่ะมีแฟนอยู่แล้วทีนี้เขาไปมีใจให้น้องคนหนึ่งแล้วเพื่อนหนูควรจะทำยังไงดีคะในที่สุดวันนี้ไม่มีใครเคยได้ไปซะทุกอย่างแต่พี่เคยเห็นคนที่ไม่เหลืออะไรสักอย่างเพียงเพราะเป็นแบบนี้คืออยากได้ทั้งสองทางสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่พี่อ้อยพี่ช็อตออนทัวร์นะคะทุกวันอาทิตย์ตอนเที่ยงนะคะเราจะมาเจอกันตรงนี้อมรินทร์ TV HD ช่อง34ค่ะกิจกรรมที่พี่อ้อยพี่ช็อตได้เดินสายไปพบปะกับน้องๆนะคะเด็กๆตามโรงเรียนวิทยาลัยหรือว่ามหาวิทยาลัยต่างๆทั้งในกรุงเทพแล้วก็ในต่างจังหวัดเพื่อจะได้มีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือกันค่ะในแต่ละซีซั่นนะคะครั้งหนึ่งเราไปที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตโหวันนั้นนี่คำถามแต่ละคำถามก็แซ่บมากนะคะมีทั้งประเภทที่อะไรนะคะพี่คนนั้นก็อยากมีใช่นี่ก็ไม่เสียไปมันไม่ได้เป็นแค่ปัญหาเรื่องของผู้ใหญ่นะคะเด็กๆก็เป็นเหมือนกันปัญหาเรื่องของการนอกใจปัญหาเรื่องของการคบซ้อนเราเจอกันได้ในทุกที่ทุกทางอย่างที่เราบอกว่าปัญหาของเด็กอาจจะไม่ใช่เรื่องเล็กๆเสมอไปเด็กๆ ก็มีค่ะมีแฟนอยู่แล้วไปเจออีกคนนึงแล้วก็รู้สึกว่าคนนั้นก็อยากมีคนนี้ก็อยากได้เหมือนเพลงของทัตยังอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนมันจะเป็นไปได้จริงหรือเปล่าค่ะหรือแม้กระทั่งการยอมรับซึ่งแน่นอนวันนี้เราต้องยอมรับเพศทางเลือกหลายคนมีแฟนเพศเดียวกันและความยากเย็นของการมีแฟนเพศเดียวกันคือทำยังไงให้ที่บ้านยอมรับลองไปฟังคำตอบดูค่ะจริงๆนะคะไม่ใช่เรื่องของหนูเลยเฮ้ยพี่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยพี่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยไม่หนูบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องของเพื่อนเพื่อนเขามาปรึกษาค่ะว่าเขาอ่ะมีแฟนอยู่แล้วทีนี้เขาไปมีใจให้น้องคนนึงค่ะคือมันมีใจทั้งสองคนแล้วแบบไม่อยากตัดไปทั้งสองคนเลยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังมีใจให้กับคนหลายๆคนไปพร้อมๆกันเขาบอกว่าจริงๆอ่ะถามว่าเราควรจะเลือกใครในที่สุดแล้วเราอาจจะไม่ควรจะเลือกใครทั้งคู่นะคะเพราะแปลว่าเรายังไม่ได้รักใครจริงมากพอเวลาที่เรารักใครสักคนหนึ่งเราต้องรักจนไม่อยากมีคนอื่นอีกแต่ถ้าวันไหนที่เรายังรักแล้วยังอยากมีคนอื่นอีกคนนั้นก็อยากมีคนนี้ก็อยากได้แฟนไม่ใช่กระเป๋าหรือรองเท้าเป็นคนมีชีวิตจิตใจนี่เหรอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลายังตัดสินใจแบบนี้ไม่ได้แปลว่าน้องยังรักเพื่อนน้องเพื่อนของน้องยังรักเพื่อนค่ะตามค่ะเพื่อนยังรักตัวเองมากเกินไปยังไม่สมควรจะเป็นแฟนของใครทั้งสิ้นปัญหาเรื่องการนอกใจเป็นปัญหาที่เราเจอกันเยอะมากในสังคมปัจจุบันนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคนทุกวันนี้เอาแต่ใจตัวเองมากขึ้นเนาะอยากได้อยากมีไปซะหมดคนนั้นก็อยากมีคนนี้ก็อยากได้แต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้ค่ะอย่าเห็นแก่ตัวต้องบอกเพื่อนเนาะบอกอย่าเห็นแก่ตัวนะคะจะบอกเพื่อนเพื่อนมันมาปรึกษาทั้งมาปรึกษาตลอดเลยค่ะแสดงว่าหนูต้องเป็นบุคลิกของคนที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีใช่ค่ะนะคะพี่กำลังจะบอกว่ามีความรักแบบนี้เยอะมากและมักคิดว่าฉันมีเหตุผลสารพัดเวลาฉันจะทำผิดนะคะเหมือนเวลาที่เราพูดกันนะคะตอนเป็นผู้กระทำไม่รู้สึกจะเจ็บลึกตอนถูกกระทำบ้างลองถามเพื่อนว่าถ้าแฟนของเธอก็มีคนอื่นมีใจกับคนอื่นเหมือนกันเธอโอเคปะล่ะเพราะถ้าเธอไม่โอเคเธอก็ไม่ควรทำอีกอย่างนึงค่ะการไปมีใจให้กับน้องอีกคนนึงอ่ะพี่ไม่รู้ว่าแค่มีใจหรือไปคบกันแล้วนะคะบางทีเราลืมมองไปว่าเรากำลังลดคุณค่าตัวเองสมมติเราชอบรุ่นน้องเขานั้นมากๆรุ่นน้องคนนั้นจะรู้สึกกับเรายังไงอะ
เราแค่คนที่แฟนเผลอแล้วมาเจอกับเขาอะถ้าเกิดวันหนึ่งเขาได้เป็นเจ้าของอย่างเป็นทางการของเราพี่ว่ารุ่นน้องคนนั้นก็แอบหลอนเหมือนกันแหละเพราะว่าอยู่ผู้หญิงคนนี้เคยมีแฟนอยู่แล้วยังทรยศแฟนมามีเขาได้เลยถ้าเกิดไปเป็นแฟนเขาจะทรยศเขาเหมือนกันหรือเปล่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ได้มองนะคะในที่สุดวันนี้ไม่มีใครเคยได้ไปซะทุกอย่างแต่พี่เคยเห็นคนที่ไม่เหลืออะไรสักอย่างเพียงเพราะเป็นแบบนี้คืออยากได้ทั้งสองทางต้องรีบให้เขาปรับปรุงตัวและหัวใจก่อนที่จะไม่เหลือใครเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคือเพื่อนมาปรึกษาว่าคุยกันมา4ปีแต่ว่าไม่มีสถานะแล้วเพื่อนควรทำยังไงต่อคะมีบ่อยๆค่ะเวลาที่มีคนมาปรึกษาว่าพี่อ้อยพี่ช็อตคะทำยังไงดีคะเขาไม่ชัดเจนสักทีความสัมพันธ์มันคลุมเครือแบบนี้ทำไมเขาไม่ชัดเจนสักทีเพราะพี่ก็จะตอบว่าที่น้องบอกว่ามันไม่ชัดเจนน่ะความจริงแล้วเขาชัดเจนแล้วนะคะเขาชัดเจนที่จะเป็นแค่นี้กับเราเอาจริงๆนะคะเวลาคนชอบกันมันไม่ยากอะไรการที่คนสองคนเจอกันถูกใจชอบกันคุยกันอยากเป็นแฟนกันมันง่ายมากเลยเนาะในขณะที่ก็รู้อยู่แล้วว่าอีกคนมีใจให้อย่างเงี้ยมันไม่เห็นจะยากเลยแต่ทำไมเขาถึงได้ไม่ยอมที่จะให้มันชัดเจนลงไปว่าเขาเป็นแฟนกันเราเป็นแฟนกันเพียงไม่ใช่เหตุผลอะไรเลยเพียงว่าเขายังไม่ได้รักเรามากพอที่จะขอเป็นแฟนนะคะบอกเพื่อนด้วยเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วควรจะทำยังไงดูแลหัวใจตัวเองค่ะถ้าอยู่แล้วมันทุกข์มากก็ต้องถอยออกมาแต่ถ้าหากว่าก็ยังอยากเจ็บต่อก็เดินต่อไปคนเลือกควรเป็นเราไม่ควรให้เขาเป็นคนเลือกฝ่ายเดียวเพราะถ้าเกิดให้เขาเลือกค่ะจะบอกว่าก็แบบนี้ก็ดีอยู่แล้วนี่นาเป็นเพื่อนกันมันก็ดีอยู่แล้วมันจะมีภาษาสวยๆคำพูดสวยๆเยอะเลยกับคนที่เขาไม่อยากเป็นแฟนกับเราเนี่ยบางทีฟังแล้วก็เคลิ้มมีนะคะมีนะคะบางคนบอกอ่ะในบรรดาคนที่ฉันคุยอยู่ด้วยอ่ะเธอเป็นคนที่ดีที่สุดเลยนะฟังแล้วเหมือนดูดีเนาะแต่ในที่สุดแล้วมันเพียงแต่เขาอยากจะบอกเราว่าดีที่สุดแต่อยู่ตรงนั้นแหละนะคะฝากเตือนเพื่อนด้วยโอ้สี่ปีเนี่ยถ้าเรียนเนี่ยรับปริญญาแล้วนะคะใช้ป่าจะไปเสียเวลาชีวิตกับคนที่ไม่ชัดเจนกับเราทำไมนะอย่าไปจี๊ดเรื่องของเพื่อนนะคะอย่าไปจี๊ดเรื่องของเพื่อนนั่นคือเรื่องของเพื่อนเราโอเคขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผมมีเพื่อนอยู่คนนึงที่รู้จักกันมานานประมาณ 6-7 ปีแล้วคือเพื่อนคนนี้เอาแต่ใจมากทำอะไรก็ชอบเอาแต่ใจแล้วก็แบบชอบใช้คนอื่นทำงานแล้วก็แบบว่าทำงานให้ก็ไม่พอใจอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็อยากทราบว่าผมจะควรจะพูดกับเพื่อนตรงๆหรือจะเก็บไว้คนเดียวด้วยความอึดอัดแล้วแบบระบายกับใครไม่ได้ครับผมบางทีเพื่อนเอาแต่ใจเพราะเราก็มัวแต่เอาใจเหมือนกันนะพี่รู้สึกว่าในที่สุดแล้ววันหนึ่งอะค่ะก่อนที่จะบอกว่าเขาเป็นยังไงอาจจะเป็นเพราะว่า1เราก็ยังยอมให้เขาเอาแต่ใจกับเราอยู่นั่นพี่ไม่ค่อยเห็นคุณค่าของการเงียบและอึดอัดแต่เพียงผู้เดียวพี่เชื่อว่าเป็นเพื่อนกันเราเตือนกันได้นะมันเหมือนกับบางคนน้องเคยเห็นไหมคะที่เขาแต่งตัวพลาดอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเธอไม่มีเพื่อนหรอถ้าเธอมีเพื่อนเพื่อนต้องเตือนเธอสิใช่ป่ะอันนั้นยังเป็นแค่เรื่องการแต่งตัวนะแต่นี่เป็นเรื่องของอุปนิสัยที่ยากต่อการอยู่ด้วยใช่ป่ะคะใช่ครับเอาแต่ใจใส่เราไม่เท่าไหร่อีกหน่อยเขาจะต้องไปอยู่กับสังคมอื่นๆที่ไม่ใช่เราแล้วเขาจะไปทำความเดือดร้อนให้คนอื่นขนาดไหนใช่ไหมคะใช่ครับพี่ว่าความเป็นเพื่อนเตือนได้แต่ก็ต้องมีศิลปะในการเตือนกันนะคะพี่ถึงได้บอกว่าสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญคุยกันจับมือกันด้วยความหวังดีเฮ้ยแกเป็นเพื่อนที่น่ารักมากเลยนะแต่แกจะน่ารักกว่านี้สักนิดนึงแกอย่าเพิ่งเอาแต่ใจดีเวลาเอาแต่ใจปั๊บนึงเนี่ยแกไม่คิดถึงหัวใจคนอื่นเลยนะอีกแค่นิดเดียวนะแกจะเป็นเพื่อนที่เพอร์เฟกต์ที่สุดของฉันใช่ป่ะมันมีวิธีอีกตั้งหลายอย่าง
ที่ทำให้การตำหนินั้นไม่ทำให้เขารู้สึกด้อยค่าเนาะเพื่อนผู้หญิงผู้ชายอะคะเพื่อนผู้หญิงครับเพื่อนผู้หญิงเพื่อนจริงๆใช่ไหมคะใช่ครับโอเคโอเคยิ่งเป็นเพื่อนพี่ว่าเตือนได้เราเตือนด้วยความหวังดีและความหวังดีของเราบางทีนะอาจจะเป็นความหวังดีเดียวของเขาก็ได้นะคะ คนอื่นเยอะแยะมากมายอาจจะแค่รู้สึกว่าเอาแต่ใจแล้วไม่ครบจบเลยแต่ความเป็นเพื่อนเราอยากทำให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นกว่านี้พี่ว่าน้องเตือนเถอะเนาะครับผมขอบคุณครับนะขอบคุณมากค่ะคือเพื่อนหนูอะค่ะคบกับแฟนได้2ปี1เดือนแต่ไม่กล้าบอกกับทางบ้านว่าคบกันนานแล้วกลัวทางบ้านให้ไปเลิกกับแฟนนะคะเพราะเหมือนทางบ้านรับไม่ได้ว่าเพื่อนชอบเพศเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะจริงๆตอนนี้เพศทางเลือกต่อให้เราบอกว่าสังคมเราเปิดรับมากขึ้นแต่ถ้ามันเกิดขึ้นกับคนในบ้านก็ไม่สามารถยอมรับได้ตั้งแต่วินาทีแรกนะคะพี่ก็จะบอกว่าก็ยังไม่ต้องเรียกร้องการยอมรับณตอนนี้ยิ่งเป็นเพศเดียวกันเวลาน้องไปไหนด้วยกันน้องไม่ต้องเอาป้ายแขวนคอนี่นะว่าอันนี้ไม่ใช่เพื่อนนะคะแฟนค่ะใช่ป่ะบางทีการที่น้องต้องเรียกร้องการยอมรับเร็วเกินไปอาจจะทำให้ความรักเราต้องเลิกเร็วเกินไปด้วยเช่นกันดูแลตัวเองให้ดีมีความรักเป็นเพศเดียวกันยิ่งรักกันยิ่งพาให้ตัวเองต้องเจริญขึ้นเจริญขึ้นให้ที่บ้านเห็นว่าการคบคนนี้ก็ไม่เห็นแย่นี่ก็เห็นลูกอยู่ในทางที่ดีมีความสุขดีตั้งใจเรียนแต่ไม่ใช่ว่าประคบแฟนปั๊บทุกอย่างลดมาตรฐานลงหมดกลับบ้านดึกโกหกพ่อแม่แล้วก็ยังเรียนไม่ดีอันนี้แหละค่ะจะเป็นแผลให้พ่อแม่จ้วงได้แรงมากว่าเห็นมั้ยพอคบคนนี้มีแต่เรื่องแย่ๆในชีวิตเพราะฉะนั้นคบกับใครต้องพากันเจริญอย่างน้อยจะทำให้พ่อแม่เห็นว่าตั้งแต่ลูกมีความรักลูกดีขึ้นตั้งเยอะค่อยๆก่อนค่ะมีคนบนโลกนี้มีความรักที่เป็นเพศเดียวกันรักกันได้นานเยอะแยะมากมายแต่เชื่อเถอะเขาไม่ได้เรียกร้องการยอมรับตั้งแต่วินาทีแรกหรอกนะคะทำใจค่อยเป็นค่อยไปและดูแลกันดีๆในวันนี้ก่อนนะปัญหาบางเรื่องแก้ทันทีไม่ได้ต้องใช้เวลานะคะค่อยๆใช้เวลาไปค่ะได้เลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะหนูกับแฟนนะคะเราแตกต่างกันมากไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาหรือวัฒนธรรมอะค่ะก็เลยทำให้เราสองคนเนี่ยมีปัญหากันมากมีปัญหากันแบบแทบทุกวันนะคะหนูก็รู้สึกบางทีก็มันก็เหนื่อยค่ะแต่ก็มันก็มีความสุขในบางทีก็เลยไม่รู้ว่าหนูควรหยุดหรือควรไปต่อดีคะมีคนคนหนึ่งอะค่ะแอบมีอะไรกันกับแฟนคนอื่นค่ะทั้งๆ ที่เขาก็รู้ค่ะควรจัดการยังไงคะเอาใหม่ลูกใจเย็นๆค่ะนี่เป็นคำถามจากทางบ้านใช่ไหมคะเห็นอ่านจากไลน์ของเราค่ะมีคนคนหนึ่งทำไมนะแอบมีอะไรกับแฟนคนอื่นค่ะทั้งๆ ที่เขาก็มีแฟนอยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็รู้ด้วยแล้วเขาก็ยังไม่หยุดที่จะทำยังไงนะคะควรจัดการยังไงคะ